กติเจออ่อนเจออ่อแบบทำงานปกติฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปทุกครั้งที่มีการอัพโหลดนะครับส่วนแฟนเพจ Facebook ชื่อก็คือเรียนรู้เรื่องช่างนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบมอเตอร์สตาร์ทครับหลังจากที่เราพบปัญหามอเตอร์สตาร์ทของรถบรรทุกฮีโน่นะครับมันค้างหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องแล้วติดแล้วปรากฏว่ามอเตอร์สตาร์ทยังทำงานอยู่นะครับเราก็เลยทำการแก้ไขโดยการถอดขั้วแบตเตอรี่ออกจึงทำให้มอเตอร์สตาร์ทหยุดทำงานนะครับโดยที่เรายังไม่ทราบสาเหตุนะครับเราจึงมาทำคลิปนี้เพื่อทำการตรวจสอบสาเหตุครับสำรวจจุดที่ยึดมอเตอร์สตาร์ทครับก็มีจุดสำหรับประกอบมอเตอร์สตาร์ทอยู่2จุดนะครับจุดต่อมาก็คือจุดยึดสายแบตเตอรี่นะครับจุดต่อมาก็คือจุดไฟเลี้ยงโซลีนอยด์มอเตอร์สตาร์ทนะครับก็ทำการถอดออกให้หมดครับก่อนที่จะยกออกนะครับหลังจากที่ทำการถอดจุดยึดมอเตอร์สตาร์ททั้งหมด4จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นนัดยึดกับตัวหัวหมูนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับสายแบตเตอรี่ตัวต่อมาคือตัวสายเลี้ยงโซลีนอยด์นะครับซ็อกเก็ตไฟเลี้ยงโซลีนอยด์ก็ทำการถอดแล้วก็ทำการยกมอเตอร์สตาร์ทลงมานะครับทำการวางกับพื้นเอาไว้หลังจากนั้นก็ไปตรวจสอบจุดยึดมอเตอร์สตาร์ทดูว่ามีอะไรที่ผิดปกติไหมว่าทำไมมันถึงค้างนะครับถ้าไม่มีอะไรก็มาทำขั้นตอนต่อไปครับผมก่อนที่เราจะไปทำการตรวจสอบตัวมอเตอร์สตาร์ทที่เราถอดออกมานะครับเราก็ต้องไปคอนเฟิร์มในส่วนของแบตเตอรี่ก่อนนะครับว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้สตาร์ทเนี่ยมันยังคงสภาพปกติหรือไม่เหลือแรงดันไฟฟ้ากี่โวลต์นะครับก็โดยใช้เครื่องมือพิเศษก็คือตัวมัลติมิเตอร์ทำการตรวจสอบผลก็คือแรงดันไฟฟ้าอยู่ในค่าปกติครับ24โวลต์ข้อต่อมานะครับจะเป็นการทดสอบแบตเตอรี่นะครับว่าทำงานปกติหรือไม่นะครับเราก็ต้องทำการทดสอบโดยการนำแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เนี่ยมาต่อเข้ากับตัวมอเตอร์สตาร์ทนะครับอันดับแรกเราต้องต่อสายพ่วงนะครับสายพ่วงอันดับแรกคือต่อจากสายพ่วงที่เป็นขั้วบวกก่อนนะครับคือไฟแบตเตอรี่นะครับมาเข้าต่อเข้ากับตัวขั้วบวกซึ่งเป็นสายสีแดงนะครับเป็นจุดที่ไฟจากแบตเตอรี่มาเลี้ยงมอเตอร์สตาร์ทนะครับอันดับต่อมานะครับก็จะติดตั้งสายแบตเตอรี่ในส่วนของขั้วลบนะครับเป็นไฟด้านลบนะครับก็วิธีการเชื่อมต่อก็คือนำสายแบตเตอรี่ขั้วลบนะครับไปคีบเข้ากับขั้วแบตเตอรี่ด้านลบนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้นำสายแบตเตอรี่อีกหนึ่งด้านนะครับมาคีบเข้ากับตัวเรือนของมอเตอร์สตาร์ทนะครับซึ่งเป็นด้านลบนะครับคือกราวนะภาษาอังกฤษเรียกว่ากราวนะครับคือสายลบนะครับต่อมาก่อนที่เราจะทำการทดสอบเราก็ต้องตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าที่มาเลี้ยงมอเตอร์สตาร์ทนะว่ามีจำนวนกี่โวลต์นะครับโดยใช้มัลติมิเตอร์ในการตรวจสอบจากการใช้มัลติมิเตอร์ในการตรวจสอบเราพบว่าแรงดันไฟฟ้าที่มาเลี้ยงมอเตอร์สตาร์ทนะครับอยู่ที่24โวลต์นะครับดังภาพที่แสดงนะครับก็ถือว่าแบตเตอรี่อยู่ในสภาพปกตินะครับแต่ว่าทำไมมอเตอร์สตาร์ทถึงค้างนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการทดสอบในส่วนของมอเตอร์สตาร์ทนะครับว่ายังอยู่ในสภาพปกติหรือไม่นะครับโดยใช้สายไฟนะครับสายไฟเราเปิดกุญแจได้ไหมซึ่งเรา modify นะครับไอตัวเนี้ยมันต้องเตะแล้วก็สั่งทำการต่อระหว่างขั้วแบตมาเข้ากับขั้วของโซลีนอยด์วาล์วนะครับเหมือนกับเป็นการจำลองการบิดกุญแจสตาร์ทนะครับเพื่อจะทดสอบว่ามอเตอร์สตาร์ทยังทำงานได้ปกติหรือไม่นะครับจากภาพก็คือหลังจากที่เราจ่ายไฟเข้าไปแล้วเนี่ยมอเตอร์สตาร์ทก็ทำงานปกติครับไม่ได้มีการติดค้างหรือผิดปกติแต่อย่างใดครับ
ก่อนที่เราจะประกอบมอเตอร์สตาร์ทกลับเข้าไปยึดกับตัวหัวหมูนะครับเราก็ต้องทําการทดสอบอีกครั้งนะครับเพื่อให้แน่ใจนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับผลก็คือมอเตอร์สตาร์ทก็ยังทํางานปกตินะครับด้วยความแน่ใจนะครับโดยการทดสอบอีกครั้งนะครับทางภาพที่แสดงนะครับส่วนภาพนี้นะครับก็คือวิธีการถอดในส่วนของสายพ่วงแบตเตอรี่นะครับถอดออกจากตัวแบตเตอรี่ที่เราพ่วงไปทดลองมอเตอร์สตาร์ทก็ให้ถอดขั้วลบออกก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ให้ถอดขั้วบวกตามมานะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการลงกาวเกิดอาร์คเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทำการประกอบขั้วแบตเตอรี่นะครับให้ทำการประกอบขั้วแบตเตอรี่ฝั่งด้านบวกก่อนนะครับโดยหลักการตามที่เราเรียนมานะครับหลังจากที่เราตรวจสอบมอเตอร์สตาร์ทแล้วพบว่ามันปกตินะครับเราก็ทำการประกอบกลับนะครับก็เหมือนเดิมนะครับจะมีโบนน็อตยึดอยู่2ตัวนะครับก็ใช้ปัจจัยเบอร์17กับตัวก่อแกงตัวใหญ่นะครับขันให้แน่นนะครับทั้ง2ตัวทั้งด้านบนและด้านล่างครับเพื่อรอประกอบขั้นตอนต่อไปก็คือในส่วนของยึดสายแบตเตอรี่นะครับสาย B บวกข้อต่อมานะครับประกอบสายแบตเข้ากับมอเตอร์สตาร์ทด้วยนัดเบอร์12แล้วก็ประแจแหวนข้างเบอร์12นะครับประกอบกับให้แน่นให้ตึงมือหลังจากนั้นก็ให้ใช้ฉนวนหุ้มที่อยู่ติดกับสายไฟนะครับหุ้มเพื่อป้องกันไฟลงกาวนะครับก็ต่อมาให้ทำการเสียบสายโซลีนอยด์มอเตอร์สตาร์ทสายนี้ก็เป็นสายที่มาจากกุญแจที่คอวงบลัยนะครับทำการสตาร์ทก็จะส่งสัญญาณมาที่มอเตอร์สตาร์ทแล้วก็ผลักมอเตอร์สตาร์ทให้เข้าไปขบกับไฟวิวแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ประกอบขั้ว B บวกที่แบตเตอรี่โดยการสวมขั้ว B บวกเข้ากับขั้วของแบตเตอรี่ถ้ายังไม่ลงสนิทก็ให้ใช้ประแจเคาะเคาะหลังจากนั้นก็ให้ใช้ประแจเบอร์12ขันเข้าถูกใส่แบตเตอรี่ก็ลบตัวนี้เสียงไอ้มอเตอร์สตาร์ทค้างก็หายไปแล้วครับปกติใส่แล้วมันจะสตาร์ทเลยอันนี้ใส่แล้วมันไม่สตาร์ทแสดงว่ามันน่าจะหายไปแล้วก็แปลกอยู่นะครับต้องมีอะไรสักอย่างที่ลงเกาเดี๋ยวลองใช้ดูไปก่อนแบนหมดว่าหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องไม่ติดนะครับเราจะทำการคอนเฟิร์มให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่หมดจริงหรือเปล่านะครับก็เลยทำการวัดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อดูว่าแบตเตอรี่เหลืออยู่กี่โวลต์ครับจากการวัดดูนะครับผลปรากฏว่าแบตเตอรี่เหลือแค่ไม่เกิน4โวลต์นะครับหัวข้อต่อมานะครับจะเป็นการถอดแบตเตอรี่เดิมออกจากจุดยึดนะครับวิธีการถอดแบตเตอรี่ก็คือเราจะต้องถอดทั้งหมด
4จุดนะครับเพราะว่ารถแบตเตอรี่ของรถบรรทุก6ล้อมี2ลูกนะครับมีจุดยึดอยู่4จุดนะครับอันดับแรกก็ถอดไอตัวกั้นแบตเตอรี่หล่นก่อนนะครับซึ่งอยู่ยึดติดคุมตัวแบตเตอรี่เอาไว้นะครับเพื่อป้องกันแบตเตอรี่ร่วงขณะขับภาพต่อมานะครับก็จะเป็นการถอดขั้วแบตเตอรี่ออกทั้ง4จุดนะครับเนื่องจากแบตเตอรี่เรามีอยู่ทั้งหมด2ลูกลูกละ12โวลต์เราเอามาต่อรวมอนุกรมกันกลายเป็น24โวลต์นะครับเพื่อใช้ในการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็ใช้ในการหล่อเลี้ยงระบบไฟในรถยนต์นะครับก็คือไฟ24โวลต์นะครับตอนนี้ก็คือเราต้องถอดทั้งหมด4จุดเพื่อที่จะนำแบตเตอรี่ไปเทิร์นให้กับร้านที่เราต้องการซื้อนะครับน่าจะได้ลูกละ500บาทนะครับแล้วว่าติดตามคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปทุกครั้งที่มีการอัปโหลดคลิปนะครับแล้วก็ฝากติดตามที่แฟนเพจ Facebook ครับเรียนรู้เรื่องช่างด้วยนะครับผมสวัสดีครับ